น้องวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งครับสงสัยเรื่องเอดส์ถามมาเป็นข้อๆนะครับว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์แล้วมือไปโดนน้ำหล่อลื่นของฝ่ายหญิงก็คืออาจจะเป็นว่าตอนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยกลัวว่าถุงยางอนามัยจะหลุดก็เลยไปจับนะครับก็ถามว่าบางทีน้ำหล่อลื่นฝ่ายหญิงไปโดนตรงโคนอวัยวะเนี่ยจะทำให้ติดเอดส์ไหมมือไปจับจะติดเอดส์ไหมครับมันตอบให้น้องเขาสบายใจไปก่อนไอ้จะบอกไม่มีโอกาสเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นแตะไปแตะแล้วแต่โอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยมากน้อยมากๆๆๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะบอกน้องคนที่ถามมาเนี่ยและน้องคนอื่นๆซึ่งกำลังจะใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นน้องที่น่ารักทุกคนจะป้องกันตัวเองปลอดภัยว่าจำเอาไว้ครับว่าอย่าไปซื้อขนาดที่เกินขนาดตัวเรานะครับเราหนุ่มไทย49มิลลิเมตรพอแล้วนะครับขนาดนั้นมันกระชับดีแล้วและเวลาจะใส่บีบตรงเป็นกระเป๋าให้แน่นๆแล้วสวมด้วยตนเองอย่าไว้ใจใครครับเรื่องวันนี้นะครับแล้วบีบคุมให้ดีเลยจนท่อนถึงโคนแล้วไม่ต้องไปจับมันอีกรับรองไม่หลุดนะครับอันนี้ตอบให้เลยว่ารับรองไม่หลุดมันพอดีอยู่แล้วแต่การไปจับๆงั้นน่ะบางทีเราไม่รู้ไอ้จมูกเล็บเรากัดฟันอะไรๆอยู่นะครับมันจะเป็นไปได้แต่น้อยมากแล้วถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือล้างให้สะอาดนะครับล้างด้วยสบู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่เป็นไรหลังจากที่ไปจับแล้วครับจะล้างทั้งมือล้างทั้งอวัยวะนั้นด้วยสบู่ซะให้เรียบร้อยน้องคนนี้เขาบอกมีปัญหาตามมานิดนึงเขาบอกถุงยางเนี่ยมักจะร่นลงมาครับน่าจะเป็นร่นขึ้นไปมากกว่าเขาบอกร่นลงมาครับก็ร่นขึ้นไปนะครับงั้นเวลาสวมเข้าใจว่าบางทีน้องรีบร้อนไปเวลาคลี่ขี้เร็วไปบางทีมันไม่ได้กระลูดออกมาเนื้อออกไปครับมันเป็นย่นอยู่แล้วมันก็จะไม่กระชับหลักการของถุงยางอนามัยเขาทำให้มันเกิดภาวะสุญญากาศอยู่แล้วบีบส่วนปลายแล้วคลุมช้าๆลงมาคราวหน้าจะได้ไม่ร่นจะคลี่ออกมานะฮะเพราะบางทีปุ๊บๆนี่เลยมันก็ย่นลงมาใช่ไหมครับเพราะนั้นค่อยๆคลี่ลงมาครับพูดจากประสบเอ้พูดจากประสบการณ์ครับสอนไปเยอะพูดจากประสบการณ์ครับประสบการณ์การสอนไปเยอะการสอนไปเยอะครับ